ทุกวันนี้เนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลต่างๆเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐานทั้งหมดของการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิตอลนี่ก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับวันนี้เนี่ยครับเราจะมาคุยกันว่าโอกาสในการลงทุนผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันมีมากน้อยแค่ไหนมีกองทุนอะไรที่ลงทุนในธีมเหล่านี้บ้างนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณคมสันพลานุสนธิครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ของบลจ. Asset Plus นะครับมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณคมสันคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้เริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกันมากยิ่งขึ้นนะคะมาอัปเดตกันซะหน่อยค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยอัตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างและความน่าสนใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือน่าสนใจมากๆนะครับก็อัตราการเติบโตเนี่ยในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราเห็นโอกาสถึง50% เฉลี่ยต่อปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะยิ่งโตมากขึ้นเป็นระดับ 70% ต่อปีนะเพราะว่าต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นเองนะของการที่บล็อกเชนเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในธุรกิจหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนที่จะเกิดขึ้นลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าหลังจากนี้ในอนาคตเนี่ยบล็อกเชนจะถูกนำไปใช้ในธุรกิจอะไรบ้างลองยกตัวอย่างหน่อยครับครับอย่างเช่นในเกี่ยวกับภาครัฐนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ใช้เยอะที่สุดนะฮะที่เขาคาดการณ์ก็เราเริ่มเห็นประเทศอย่างสวีเดนจอร์เจียเนี่ยเริ่มมีการนำระบบบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินนะครับต่อไปเนี่ยเรื่องของการซื้อขายที่ดินเนี่ยจะคล่องตัวมากขึ้นสะดวกมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะทำให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจมหาศาลถ้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกการบริหารจัดการsupply chain นะครับเริ่มเห็นบริษัทอย่าง Walmart หรือ FedEx เนี่ยนะครับมีการใช้ตัวบล็อกเชนนะครับอย่าง Walmart เนี่ยใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยติดตามเรื่องของการเรื่องของการอาหารต่างๆเนี่ยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลา6วันนะครับตอนนี้เหลือแค่2วินาทีในการที่จะติดตามข้อมูลพวกนี้นะครับนี่ยังมีอีกหลายธุรกิจนะฮะมีเรื่องของธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆนะครับที่จะสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วแล้วก็ได้ข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยจะไปอยู่ในเรียกว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับภายใน50ปีข้างหน้าครับค่ะถ้าเรามองครับถ้าใครสนใจลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วมองว่ามันน่าจะมีอนาคตเนี่ยมันจะกลับมาในเรื่องของการลงทุนของเราได้ยังไงบ้างมีธุรกิจมีบริษัทไหนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบล็อกเชนมากน้อยแค่ไหนครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นบริษัทที่เป็นบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสายงานการเงินเป็นหลักนะครับเช่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลถ้าว่ากันไปตามตรงนะครับก็เช่นพวกคนที่เป็นคริปโตไมเนอร์นะครับคนที่เป็นตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลคนที่ทำระบบการซื้อขายต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งในวันนี้อาจจะหนักไปทางนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าจะมีบริษัทที่ทำธุรกิจที่เป็นซัพพลายเชนของบล็อกเชนเองเนี่ยเข้ามาลิสต์เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์เองหรือว่าคนที่เอาบล็อกเชนไปใช้ประโยชน์แล้วก็จะสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นก็คิดว่าในกลุ่มบล็อกเชนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตมากและยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆครับของอุตสาหกรรมนี้ครับเผื่อไกด์ไลน์นะคะให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะกองทุนแนะนำมีไว้ให้กับนักลงทุนนี่ไปเลือกตัวไหนดีคะของบล็อกเชนแอสเซทพลัสเนี่ยเรามีกองทุนที่ชื่อว่า ASPดิจิบล็อกนะฮะซึ่งก็เป็นกองทุนรวมแล้วก็เราก็ยังมีกองทุนที่เป็นลักษณะ RMF หรือ SSF สำหรับคนที่ต้องการประหยัดภาษีด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับในช่องทางต่างๆของ Motor Asset Plus นะครับเรามีทั้ง3เวอร์ชันที่เลือกเลยสำหรับบล็อกเชนซึ่งเราเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่จะมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างมากครับอืมโอเคได้ครับเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณคมสันนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ